ปิดแชทหลักฐานจ้างยิงเพจดังให้ปลิวแชร์บอสพอติดเครื่องอัดเสียงที่เป้ากางเกงในเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 15:24 น.เปิดแชทหลักฐานจ้างยิงเพจดังให้ปลิวแชร์บอสพอติดเครื่องอัดเสียงที่เป้ากางเกงในอัดเสียงไว้7ชั่วโมงด้านกฤตอนงโต้กลับวันที่22ตุลาคม67ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยในวันนี้เชิญคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของพจกฤตอนงต้านโกงกฤตอนงออนไลน์และสคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์มาพูดคุยในรายการร่วมกับกันจอมพลังและหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลสำหรับการพูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นร้อนที่มีข้อมูลว่ามีนักร้องเรียนสาวไปเรียกรับเงินจากบอสพอลหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลเปิดเผยว่ามีการแจ้งมาจากบอสพอลว่าคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์จะช่วยวิ่งทางผู้ใหญ่ให้รวมถึงประเด็นที่บอสพอลแจ้งความเอาผิดเพจ Facebook ใหญ่บอสพอลก็บอกว่าคุณกฤตอนงช่วยประสานงานให้เพื่อให้ประสานกับตำรวจไซเบอร์เหตุผลเพื่อยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ร่วงในราคา 300,000 บาทโดยตนเห็นผู้บริหารนั่งนับเงินให้เลยแต่แล้วถึงปัจจุบันเพจนี้ก็ยังไม่ร่วงโดยบอสพอลมีโอกาสไปคุยกับคุณกฤตอนงที่บ้านซึ่งบอสพอลใส่เครื่องดักฟังไว้ในเป้ากางเกงในระยะเวลาอัดเสียง7ชั่วโมงจากนั้นรายการเปิดแชทข้อความโดยมีการดึงคุณกฤตอนงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีทางบอสพอลและเหล่าบรรดาบอสคนอื่นด้วยก่อนในแชทมีข้อความที่บอสพอลส่งข้อความว่า 1. ยิงเพจให้ปลิว 2. โทรคุยคนละเมิดสัญญาว่าจะฟ้อง 3. จัดการแซป 4. ให้กลุ่มลูกตาลมาร้องพี่พัดเหมือนเดิมโดยเป็นการดึงผู้เสียหายจากที่ร้องหนุ่มกัญชัยมาร้องกับคุณกฤตอนงแล้วจะรีฟเคลียร์ให้5ป้องกันเหตุที่เพจดราม่าแอดดิกจะเอาไปเล่นงานเราขยายผลต่อกฤตอนงชี้แจงว่าเรื่องเงิน 300,000 ในวันนั้นทางทนายไม่อยู่จึงให้ทีมงานจัดการให้โดยมีข้อเสนอจากบอสพอลมายังตนว่าจะทำอย่างไรให้ยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ปลิวให้ได้เพราะมองว่าบางเรื่องเป็นการละเมิดบริษัทของบอสพอลจึงแนะนำคนให้ตนก็ตอบไปในข้อกฎหมายให้ทำตามขั้นตอนเพราะตอนนั้นพอลยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณกฤตอนงชี้แจงอีกว่าส่วนที่บอสพอลเสนอให้ผู้เสียหายมาร้องกับตนนั้นเนื่องจากมองว่ามีความรู้เรื่องขายตรงซึ่งจะเข้าใจประเด็นมากกว่าส่วนสาเหตุที่ตนเข้าไปอยู่ในไลน์ของบรรดานั้นเพราะเขาเชิญเข้าไปเป็นการปรึกษาต่อเนื่องมาก่อนเราจะเดินในเส้นทางของเราคือไปร้องกับสคบหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าคุณกฤตอนงทราบหรือไม่ว่าอีกฝั่งก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันเพราะมีการไปพิมพ์คุยในอีกกลุ่มโดยข้อความในแชทของบอสพอลระบุว่ากฤตอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะลงที่ไอคอนนางพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะบอกไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจแต่ก็ไม่สามารถระบุหน่วยได้อารมณ์เหมือนมาขู่ให้กลัวจะตบซับเพิ่มคุณกฤตอนงกล่าวว่าไม่ว่าจะพอจะได้ยินหรือไม่เป็นคำพูดที่ปรึกษากันเพราะคดีใหญ่เกินไปก็เคยเตือนพอแล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือพาผู้เสียหายไปร้องด่วนสภาพกันกันปฐาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10 ล้าน
แถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพองขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นมีข่าวลิซ่ามาเคาดาวเมืองไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่พร้อมหนุนการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 13:04 น.นายกรัฐมนตรีตื่นเต้นหลังมีข่าวลิซ่าจะมาเคาดาวที่ไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวเอกชนจัด 100% แต่พร้อมสนับสนุนรับอยากไปดูแต่ไม่รู้จะมีบัตรหรือเปล่าเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีมีกระแสข่าวการเชิญนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่ามาร่วมกิจกรรมเคาดาวที่ไทยว่าขอพูดตรงนี้เรื่องของลิซ่าเป็นเอกชนทำ 100% ซึ่งนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยินมาว่าเอกชนจะมีการเชิญลิซ่ามาแต่ในกระบวนการต่างๆยังไม่ทราบว่าจะทำอะไรบ้างเป็นการจัดการของเอกชน 100% หากถามว่าคอนเฟิร์มอะไรหรือยังตรงนี้ยังไม่ทราบเลยและเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นและดีใจไปด้วยนึกว่าเราจะเชิญแต่จริงๆแล้วเป็นทางเอกชนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเมื่อถามย้ำว่าหากลิซ่ามารัฐบาลยินดีสนับสนุนภาคเอกชนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีแน่นอนอย่างน้อยลิซ่าก็เป็นคนไทยและเป็นคนที่ทั่วโลกสนับสนุนและชอบกันคิดว่าทุกท่านก็น่าจะชอบเช่นกันฉะนั้นถ้าได้คิวมาจริงๆก็คงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะไปดูหรือไม่นางสาวแพทองธารหัวเราะพร้อมกล่าวว่าจะมีบัตรไหมคะอยากไปจะได้ไหมคะอันนี้เป็นการบอกเอกชนตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 12:37 น.ตำรวจแจ้งแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเหตุเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังเมื่อวันที่22ตุลาคม67ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าสำหรับการเข้าแจ้งความตลอดช่วงเช้าวันนี้พบยังคงมีผู้เสียหายเดินทางมาเพื่อรับบัตรคิวเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความที่บช.ก.ประมาณ50คิวและสำหรับยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศที่เข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความบช.ก.และสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10ถึง21ต.ค. 67
พบมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความทั้งสิ้น 6,979 คนรวมความเสียหายกว่า 2,046 ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งเรื่องเส้นทางการเงินวิเคราะห์บัญชีการเงินโดยวันนี้ยังมีการเข้าตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มทั้งหมด11จุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลปฏิบัติการยังไม่ได้รายงานเนื่องจากต้องการปิดข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาล็อตที่2อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและจะเกี่ยวข้องกับทั้ง11จุดที่เข้าตรวจค้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานหากพบความชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนและหลักฐานพาดพิงไปถึงใครระดับใดก็ตามทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามว่าภรรยาของนายกันตถาวรมีรายชื่ออยู่ในหมายจับล็อตที่2ด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ตอบว่าขณะนี้ยังไม่พบในรายชื่อและยังไม่พบเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวถึงหลักฐานคลิปเสียงตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้มอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกเป็นผู้รับผิดชอบร่วมบกปปปทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็ขยายหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างแต่ขอยังไม่เปิดเผยแต่บอกได้ว่ามีการสอบปากคำบอสพอลและได้รับคำยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงบอสพอลจริงพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวอีกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่านักร้องเรียนหญิงมีความสนิทสนมกับตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้นหากพบว่าเป็นตำรวจหรือไม่ว่าใครสังกัดใดก็ตามหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจะดำเนินคดีไม่มีละเว้นทั้งนี้ไม่มีความกังวลและไม่มีความหนักใจส่วนเรื่องที่บอสพอลโอนเงินเข้าบัญชีพระผู้ใหญ่1ล้านบาทจะต้องอายัดมาตรวจสอบด้วยหรือไม่ต้องดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องตรวจสอบและใช้ดุลพินิจอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแต่หากเป็นเงินต้องสงสัยก็สามารถอายัดได้เพราะเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาตำรวจตามอายัดทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดกว่า400ล้านบาทแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวอีกว่าส่วนกระแสข่าวผู้ต้องหามีการแปลงของกลางเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นเรื่องนี้มีการสอบปากคำและตรวจสอบโดยบก.ปปป.อยู่แล้วแต่อยากเรียนว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนจนทำให้เกิดความไขว้เขวต่อข้อเท็จจริงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยปละให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินในรูปแบบคริปโตได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบซึ่งข้อเท็จจริงก็จะปรากฏเร็วๆนี้ด้วยหากใครที่มาให้ข้อมูลเท็จต่อสื่อสาธารณชนก็จะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีด้วยแน่นอนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าบริษัท The Icon Group จะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ตนอยากเตือนพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย
ที่มีการพยายามยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นจะยิ่งทำให้ปรากฏพฤติการทำผิดในทางคดีอย่างชัดเจนเบื้องต้นขอยืนยันว่าจะทำคดีแล้วเสร็จทัน48วันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนขณะที่พลตำรวจตรีโสพลกล่าวว่าจากที่มีข่าวปรากฏว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้ทางตำรวจเองได้มีการเข้าไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดแล้วซึ่งการกระทำลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยโดยในส่วนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการด้วยด้านพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าสำหรับเรื่องข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบอสพอที่มีขึ้นต้นด้วยเลข5นั้นเบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรพบว่าเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังแต่ยืนยันว่าเป็นคนไทยยังไม่พบว่าเป็นต่างด้าวด่วนสภาพการกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดา